ปลาไข่นะคะประตูหมาลอดโอ้โหไข่ล้นจริงอ่ะนี่ไม่มีเนื้อเลยนะเนี่ยมีแต่ไข่ทิ้งนี่เนื้อถึงประตูย่าถึงประตูเลยเหรอคะเรื่องจริงเฮ้ยยำยำดีว่ะเด็ดปะคำนี้ไม่ได้กินมา5ปีอุ๊ยอะไรวันนี้แจก Apple Watch วันแรกอุ๊ยทุกคนครับเราเจอตัวละคือคนนี้นะเขาเลี้ยวมาผิดทางเขาก็เลยต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาแต่เขาลงผิดที่เป็นไงเพราะว่าเขาไม่มากับเราอะเขาไม่มากับเราเขาไม่มากับเราแล้วเดี๋ยวนี้ฉันมามอไซค์ไงดิเธอมากับเธอลงผิดที่ของอร่อยที่มันต้องยากขนาดนี้เราไม่คุ้นชินเส้นตรงนี้เลยเราไม่ใช่เด็กมสวแต่ว่าตะก้องเป็นเด็กมสวแล้วเขาก็พูดมานานแสนนานว่าที่นี่แบบของกินเยอะของกินแน่นของกินเยอะต้องมาต้องมาวันนี้ก็เลยชวนมาถ่ายไม่เราให้เปิดกระเพาะก่อนไงคลิปนี้เราจะให้แบบอ่ะกินอะไรง่ายๆสบายๆไม่ง่ายนะง่ายๆข้าวปลาไข่ฉันเห็นว่ามันดูน่ากินมากแล้วก็ร้านที่แบบเราไปทำผมอยู่อ่ะคนที่ทำผมให้เราอ่ะเขาบอกว่าน้องโมเคยไปกินข้าวปลาทอดไก่ทอดที่มสวยังมันจึ้งนะเขาให้เยอะต้องลองไปถ่ายนะแล้วก็ประจวบหมอแกบอกแล้วก็ช่วงนี้ก็คือเหมือนมีคนมาเยอะก็เลยมาเลยลองมาดูนะคะนี่ข่าวดีคือช่วงเนี้ยเด็กปิดเทอมนะเราไม่ต้องต่อคิวปกติต่อคิวนานมากต่อคิวนานแค่ไหนก็คือแบบบางครั้งแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงป่ะเนี่ยใช่แต่ว่าตอนนี้คือเด็กไม่มีไงเลยแบบชิวๆสบายๆกินได้เลยถึงแล้วค่ะร้านข้าวปลาไข่นะคะครับโอ้โหว้าร้อนอุ้ยโชว์เลยค่ะโชว์เลยค่ะเนี่ยโชว์เลยค่ะนี่โหไข่แน่นจริงแน่นเลยมีอะไรบ้างคะก็มีข้าวปลาไข่ข้าวไข่ต้มแล้วก็เป็นข้าวไข่เจียวที่เด็ดๆของที่นี่คือข้าวปลาไข่ข้าวปลาไข่เหรอคะเอาข้าวปลาไข่ค่ะเอาไข่ต้มยำมะตูมเอาไข่ต้มยำมะตูมค่ะสองฟองค่ะคิวนี่เยอะถึงประตูยากถึงประตูเลยเหรอคะเรื่องจริงผมคือหนึ่งในคิวนะคุณกินบ่อยใช่ไหมแล้วใส่ซอสอะไรอ่ะใส่น้ำปลาพริกแล้วก็มายองเนสเขาตัวจริงเสียงจริงอะเนี่ยตัวจริงเสียงจริงแฟนคลับคุณป้าใช่ครับ4ปีกินหมดเลยยังมาตามมาแล้วใส่เห็นไหมเอาพิเศษเลยค่ะค่ะน้ำเยี่ยมก็จะติดขอบฟ้าใช่ไหมขอบฟ้าจริงไปไหมคะไปค่ะโอ้ไข่ล้นจริงอะนี่ไม่มีเนื้อเลยนะเนี่ยมีแต่ไข่ค่ะแล้วอันนี้ยังไงข้าวไก่ทอดไข่ดาวสองกล่องไปเลยสองกล่องเราคิดว่าไข่ไทยจะได้ใจที่ทำเราได้ดีเท่านั้นเองอันนี้อากาศร้อนเอาอีกค่ะตอนนี้อากาศร้อนแต่เราต้องกินเท่าไหร่คะอันนี้ได้กี่แค่ความเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มนี่เลยล้นๆอันไหนอันนี้หรอใช่ที่น้ำปลาหรอน้ำปลาต้มยำผสมไหมเราผสมเราเอาอันนี้ที่ค่ะทุกเมนูต้มทนน่ะได้ซอสมะเขือเทศผลโอ้ยเลยแล้วไก่ทอดจริงกับซอสอะไรอร่อยคะก็เป็นน้ำจิ้มไก่ค่ะธรรมชาแค่นี้แหละทุกคนข้าวปลาไข่ทอดไก่ทอดตำนานมสว.ประตูหมาลอดประตูหมาลอดได้เวลาน่ากินแล้วค่ะนั่นแหละคือมันมีไข่ทุกชิ้นเลยอ่ะใช่เขาต่อคิวนานมากเลยใช่ป่ะใช่เคยกินกันไหมพี่ชายเคยกินคนเดียวเนี่ยเสียงข้างน้อยแต่มีช่วงนึงว่าเมนูมันหิบมากดูแล้วมันฟิลหน่อยคือถ้าใครตอนเด็กๆชอบกินร้านสกายลาก็จะชอบกินแบบนี้พี่ขายสเต็กขายปลาทอดอะไรเงี้ยไข่ต้มพี่เขาอะขายยำมะตอยยังมาตูมค่ะสั่งมา2ฟองอ่ะนี่เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยคอมโบอืมเฮ้ยยำยำดีว่ะเด็ดปะเฮ้ยยำยำใช้ได้เลยเนี่ยเออต้องกินกับน้ำยำมายองเนสมันยังหักเนื้อทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นน้ำยำปุ๊บคือมันเป็นรสชาติที่แบบเอกลักษณ์เออขอใช้มือได้ไหมเนี่ยได้เนี่ยดูดิฝั่งนี้ก็มีไข่แน่นทุกองศาต้องว่าน้ำยำเท่านั้นว่ะเอางี้แม่เดินกลับไปเพิ่มน้ำยำแล้วใส่พริกแน่นๆอ่ะพริกแน่นๆเป็นอะไรที่เลิศมาก
เขาไม่มีซ่อมหมูก็เลยกินช้อน2อันค่ะเพื่อนๆมันง่ายดีร้านนี้คือเป็นแบบว่าฟีลแบบเน้นง่ายไงราคาถูกอะไรค่าเยอะมันในส่วนของข้าวไก่ทอดกันบ้างค่ะคือทุกอย่างต้องกินกับน้ำยำหรอคิดว่านะมันเป็นร้านที่มันได้ความทรงจำเว้ยคนเลยกินบ่อยมันคือเหมือนแบบมันไม่ได้เป็นร้านที่รสชาติบื่อว่ะแต่นี้มากินแล้วรู้สึกคิดถึงปลอดภัยปลอดภัยเซฟโซนกินแล้วรู้สึกว่าเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งทุกคนที่เรียนมหาลัยหรือเรียนที่โรงเรียนอ่ะมักจะมีร้านโปรดร้านในดวงใจของทุกคนอ่ะเมนูในดวงใจร้านในดวงใจคือไม่ว่าจะบอกว่ากินกี่ครั้งก็รู้สึกไม่เบื่อตอนที่โมอยู่มหิดลก็จะมีไก่ย่างจิ้นแจ่วกินทุกวันถามว่าแบบว่ารสชาติแตกต่างจากที่อื่นไหมก็ไม่อ่ะแต่ว่ากินแล้วรู้สึกกินแล้วรู้สึกมีความสุขกินแล้วรู้สึกว่าแบบอิ่มใจเหมือนหน้าร้านนี้น่าจะเป็นฟังก์ชันเดียวกันมั้งใช่นี่ว่าปลาทอดกับน้ำยำเลิศแล้วก็ใส่มายองเนสเพิ่มใช่เพิ่มความนัวจริงๆมีอีกหลายร้านมีแบบก๋วยเตี๋ยวรูข้าวไก่ทอดแล้วก็แบบมีหมูทอดพริกอะไรอย่างเงี้ยมีบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยร้านเซฟโซนเยอะนี่ข้าวไก่ทอดจะหมดแล้วกินไหมสักชิ้นไหมกินครับอ่ะให้3ชิ้นเลยมาดูนี่ครับไข่ล้นๆคำนี้ไม่ได้กินมา5ปีนั่นไงคนเป็นไงรสชาติถึงเป็นไงกลัวเซฟโซนอ่ะเซฟโซนใช่ไหมอยากกินต่อว่ะทำไมวะเออแปลกว่ะมันกินแบบเรื่อยๆไงกินได้เรื่อยๆขออีกอันนึงแล้วกันเพราะเดี๋ยวฉันจะไปกินตะลุยกินต่อจริงหาพิสูจน์ทุกคนท้ามาลองจริงมีใครมาลองแล้วรู้สึกไงบ้างในนี้ฟังมาแบ่งกันไหมทุกคนที่รออยู่ข้างๆก็ยิ้มแล้วค่ะนี่ครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงว่านี่มันมีตลาดมันพลึกพลั่นคนหน้ากล้องไม่กินคนหลังกล้องกินได้บางทีมึงกินกูก็อยากกินเหมือนกันขอได้ไหมลูกเนี้ยขอได้ไหมขอได้ไหมลูกโชว์ก่อนอุ้ยเอานี้ไปด้วยดินี่เขาเลือกกินเหรอกินปลาท่อไม่ค่อยลงค่ะเพราะเมื่อวานไปดู Little Mermaid มาช่วยไม่อยากทำลายโลกมหาสมุทรมันพูดไม่ได้อ่ะมันพูดไม่ได้พูดเท่ากับสปอยสปอยมีใครไปดูมาแล้วบ้างคนเนี่ยอุ้ยลืมกินบีกินเอ้าเอ้าจบแล้วอุ้ยแต่บีกินมันกินหลังอาหารได้ทันทีบล็อกคันต้องรีบบล็อกก่อนเพราะว่าคลิปต่อไปตะลุยกินต่อฮะบล็อกก่อนเพื่อนๆบอกว่าแบบอยากดูตะลุยกินอ่ะไม่ได้ตะลุยกินมานานแล้วก็เลยแบบจัดให้ไงพูดจริงๆใช่ปะใช่พูดจริงก็เลยจัดให้เลยครับพามาตะลุยกินแล้วครับควีนการ์ดเต้นสวยมากท่าเต้นเขาดีมากแต่เราซ้อมแล้วทำไมเราไม่รู้เราเหมือนแมลงสาบดิ้นคนอื่นเต้นสวยมากเราก็เลยอยากลองเต้นบ้างนี่ก็เลยไปเปิดคลิปเกาหลีเว้ยเป็นไหมไม่เป็นมาควีนซ้อมมาแล้วทุกคนมึงคือกูเต้นแล้วมันไม่เหมือนคนท่าเต้นอ่ะมันเหมือนแมลงสาบดิ้นน่ะไม่รู้ทำไมคนอื่นเต้นอ่ะไปดูคลิปแบบว่าลูกสาวที่โจ๊กโซคูอ่ะเต้นสวยมากแต่เราก็อยากเต้นบ้างไงเผื่อเราจะแบบเราอยากลองบ้างเปิดเป็นคอนเทนต์เต้นบ้างไม่เคยทำแบบแดนซ์ชาเลนจ์มาก่อนเลยพอทำปุ๊บเออดีแล้วที่คุณหรือว่าถ้าใครอยากให้เต้นลง TikTok มั้ยพอกูว่ามีแต่คนขับไม่ก็ให้แบบว่าเขาอยากเห็นก็คอมเมนต์มาเลยคือมันไม่มีความเซ็กซี่มันมีแต่ความแบบเอ๊ะแต่คนอื่นเต้นสวยหมดเลยนะไม่ได้ผิดที่เพลงผิดที่เราป่ะเดี๋ยวเราไปตะลุยกินกันดีกว่าอ่ะงั้นเราปิดคลิปเลยเหรอปิดคลิปเลยอ่ะทุกคนบ๊ายบายเอาบ๊ายบายทุกคนครับคืออยากให้ไปร้านไหนอ่ะเม้นมาบอกหน่อยนะร้านในดวงใจแต่ละมองฉันเริ่มอยากไปกินข้าวแบบแถวพัทยาอยากไปแบบต่างจังหวัดแต่ไม่รู้ว่าจะมีเวลาไปหรือเปล่าก็ต้องรอให้จบโปรเจกต์ New You New Watch ไปก่อนช่วงนี้ไปต่างจังหวัดไม่ได้ต้องอยู่ไทยอยู่กรุงเทพอะไรวันนี้แจก Apple Watch วันแรกฮะตอนทุ่มหนึ่งไปเจอโมได้ในไลฟ์ New You Thailand ใน IG นะคะไลฟ์แจก Apple Watch 3เดือนวันนี้ก็แจก Apple Watch โอ้ยแจกวันแรกนะครับทุกคนใครอยากได้สิทธิ์เป็นรูปที่ซื้อโอ้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนรูปอ้าวอะไรนี่รูปจบแล้วรูปนี้ไปอุ้ยเมื่อกี้เห็นหรือเปล่านะพอเถอะไปเลยก่อนเดี๋ยวมันแลนด์มัวซวยไปเถอะได้ไหมรีบซื้อ New You จะได้มีสิทธิ์ลุ้นรับ Apple Watch